สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้อาจารย์จะมาสนทนาหลักธรรมะของการปฏิบัตินะครับหลายคนช่วงนี้ถามมาบอกว่าสติไม่ค่อยดีเลยแล้วสติก็หลงบ่อยคราวนี้การที่เราสติไม่ค่อยดีก็เพราะว่าเรายังเพียรไม่พอนะครับการที่เราอยู่ในโลกนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีของหลอกล่อมากมายจะมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางคนก็กระทบแล้วก็หือไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่ง บางคนก็จมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความคิดบางทีได้ยินเสียงเขาพูดสองคำแต่เราก็จมอยู่กับความคิดนะครับที่เราไปกังวลกับเสียงของเขาเวลาที่มีปัญหาของชีวิตแทนที่เราจะรู้ทันปัญหาแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อปัญหาเรากลับไปจมกับความคิดแล้วก็ซึมเศร้ามีความเครียดนะครับหลายคนเนี่ยเป็นซึมเศร้าแล้วก็เครียดางคนเจอปัญหาของชีวิตนะครับเราก็จมอยู่กับมัน เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีขันห้าก็เปรียบเสม,มือนยาพิษนะครับถ้าเราไม่รู้จักเราเข้าไปเสพไปจมกับมันมันก็จะทุกข์เพราะขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปคือร่างกายหรือจิตใจของเรามันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้คราวนี้พอเราไปอยู่กับมันเนี่ยเราไม่รู้ทันมัน มันก็เลยควบคุมด้วยตัณหาแล้วก็อุปาทานทําให้เราคร่ําครวนล่ําไรลลาพันทุกครั้งที่ผิดหวังพัดพลากไม่ได้ดังใจทุกครั้งที่เสียใจเราก็จะจมบางครั้งถ้าเกิดโลกเนี่ยครับให้สิ่งที่ดีๆกับเราเราก็จะจมหลงละเลงอยู่ในความดีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติถึงจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเสพอยู่ในโลกของกามทั้งหลายในการที่จะคิดนึกบุงแต่งเนี่ยเราจะต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกสติให้ต่อเนื่อง ถ้าเพียรยังไม่พอเราก็ยังเพลินกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางทีก็เพลินแต่วความนึกคิดคิดในเรื่องของความสุขความทุกข์คิดเรื่องของอดีตท,ที่ผ่านานมาเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกุศลและอกุศลมันทําให้เราจมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออกจากทุกข์ได้วางทุกข์ได้ต้องฝึกสติป,ปัาน4ก่อนนะหากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะเป็นพุโทโธพองหนอยุบหนอก็ได้ก็ให้รู้กายไปด้วย เมื่อรู้กายไปเรื่อยๆเพื่อให้ทันจิตที่ไหลนะครับถ้าจะฝึกสติเนี่ยดูกายเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มดูกายหายใจเข้าหายใจออกดูกายเดินจงกรมกายสวดมนต์ไปดูไปเรื่อยเวลาที่จิตหลงไปไหลไปฟุ้งไปหรือจิตควบคุณเพ่งจนกระทั่งเครียดแล้วก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่ปัจจุบันให้บ่อยๆวัหากรรมฐานมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติ ไม่ใช่หากรรมาฐานมาผู้จะต้องล็อกให้จิตอยู่ที่ฐานตลอดเวลานะครับการที่จิตจะอยู่ที่ฐานตลอดเวลาไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นผลของการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยเต็มที่แล้วเพียรเนี่ยจิตมันจะจําอารมณ์ได้แล้วจิตมันจะรู้ทันการกระทบของอารมณ์ตราบใดที่การกระทบจะดีหรือแย่จิตจะตั้งมั่นรู้ทันแล้วจิตจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วจิตจะสามารถแยกแล้วก็โยนิโสมมนสศิกานดูไตรลักษณ์ได้ แต่ถ้าเกิดเราจะไม่สามารถวางอารมณ์ได้ค่อยๆไปเอานะครับฝึกสตินะฮะให้มีฐานบ่อยๆเวลาใช้ชีวิตประจําวันจะไปไหนเดินทางจะค้าขายจะไปเที่ยวดูแลครอบครัวทํางานอะไรก็แล้วแต่ให้มีฐานไว้ก่อนดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วดูธรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ทันเวลากระทบเนี่ยสังเกตสิว่าเราไหลไปหาการกระทบไหมหรือกระทบแล้พยายามหนีการกระทบแล้วพยายามเพ่งเอาไว้จนกระทั่งเครียดหรือไหลเข้าไป เพ่งกดเอาไว้อยู่ในชานแล้วก็ใช้ชานในการดำรงชีวิตมันทําให้เราไม่สามารถถอนรากถอนโคลนของความทุกได้พอฉันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งจะทําอะไรก็ได้พอเวลากระทบจิตหลงไปรู้ทันเวลากระเทือนแล้วใจปรุงแต่งไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็มันกลับมากระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดอยากปรททุศร้ายอยากชมอยากบน่นอยากว่าให้เมีสติรู้ทันก่อนแล้วพวลากลับปฏิฐานเนี่ยสัมปชัญญะจะคอยระวังและควบคุมจิต แล้วก็สติไม่ให้ไหลไปที่อารมณ์ไม่ให้ไหลไปข้างนอกให้อยู่ที่กายแล้วก็ใจเพราะฉะนั้นต้องเพียรน,นะครับถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินขณะที่ไหลไปนั้นรู้ทันสติเกิดแลกลับมาที่ฐานสัมปัญญะจะคอยควบคุมและจะระวังไม่ให้เราจมกับอารมณ์ทาให้มากทําให้ล่อยจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันต้องเพียรเอานะครับเพียรเอาแล้วทําต่อเนื่องลองฝึกสติเอาสวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมฝึกทุกวันให้ได้รู้ทันอารมณ์นั้นดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไป หลงไปแล้วก็มั่นกลับมาจนสติมันตื่นต่อไปจะดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งนะครับฝึกสติต่อเนื่องนะครับโมทนาครับ